เราเข้าสู่สูตร PV เท่ากับ NRT ว่ามาได้อย่างไรนั่นหมายความว่าเรากำลังจะศึกษาพฤติกรรมของแก๊สว่าหากความดันปริมาตรหรืออุณหภูมิเปลี่ยนแล้วพฤติกรรมของแก๊สจะเป็นอย่างไรก็หมายความว่าความดันปริมาตรและอุณหภูมินั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั่นเองจากสูตร PV เท่ากับ NRT นี้เวลาเราจะศึกษาเราก็ต้องจับเป็นคู่และให้ค่าที่เหลือเป็นค่าคงที่ตัวอย่างเช่นบอยเขาศึกษาผลของปริมาตรกับความดันก็ต้องทำที่อุณหภูมิคงที่และจำนวนมวลของแก๊สคงที่ชาร์ลส์ก็ศึกษาผลของปริมาตรกับอุณหภูมิที่ความดันคงที่ส่วนอโวคาโดก็ศึกษาผลของปริมาตรของแก๊สกับจำนวนมวลของแก๊สที่อุณหภูมิและความดันคงที่เป็นต้นบอยส์กล่าวว่าณอุณหภูมิคงที่ปริมาตรของแก๊สที่มีมวลคงที่จะแปรผกผันกับความดันจากภาพแอนิเมชันนี้แสดงให้เห็นว่าถ้าความดันก็คือการกระแทกกับผนังเพราะฉะนั้นที่ปริมาตรเยอะๆความดันของแก๊สก็จะน้อยลงก็คือกระแทกกับผนังน้อยแต่ถ้าหากว่าปริมาตรลดลงความดันก็จะสูงขึ้นด้วยด้วยเหตุนี้จึงเขียนเป็นคณิตศาสตร์ได้ว่า v แปรผันกับ1ส่วน p เรื่องการแปรผันไม่สามารถนำมาคำนวณอย่างอื่นได้แล้วก็เขียนเป็นเครื่องหมายเท่ากับได้เป็นใส่ค่า k ออกมานอกจากนี้คณิตศาสตร์เรายังสามารถสลับหรือย้ายข้างให้ได้สมการที่น่าสนใจเราก็จะได้เป็นผลคูณของ p กับ v มีค่าคงที่จากผลคูณ pv มีค่าคงที่นี้ทำให้เราได้สูตรที่1ออกมาก็คือผลคูณ pv ที่สภาวะที่1จะเท่ากับผลคูณ p กับ v ที่สภาวะที่2เช่นในรูปนี้จำนวนโมเลกุลของแก๊สเท่ากันที่อุณหภูมิเท่ากันเมื่อ v 1มากกว่า v 2ผลก็จะทำให้ p 1น้อยกว่า p 2แล้วทำให้ผลคูณ2อันนี้เท่ากันนี่คือกฎของบอยกฎข้อที่2ก็คือกฎของชาร์ลส์ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับอุณหภูมิและกล่าวว่าที่ความดันคงที่ปริมาตรจะแปรผันโดยตรงกับอุณหภูมิจากภาพนี้ก็จะทำให้เราเห็นเหมือนกันว่าการเพิ่มอุณหภูมิก็จะทำให้โมเลกุลเคลื่อนที่เร็วขึ้นซึ่งแน่นอนความดันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแต่ถ้าเราปรับปริมาตรให้คงที่ตลอดวิธีการเดียวที่จะทำให้แก๊สมีความดันคงที่ตลอดก็คือปริมาตรต้องเพิ่มขึ้นสมการนี้เป็นสมการที่แสดงความแปรผันเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้เป็นเครื่องหมายเท่ากับโดยการใส่ค่า k เข้าไปและในที่สุดแล้วเราก็จะได้ข้อมูลนี้ออกมาว่าอัตราส่วนของปริมาตรต่ออุณหภูมิสภาวะที่1จะเท่ากับอัตราส่วนปริมาตรต่ออุณหภูมิที่สภาวะที่2ข้อสำคัญที่จะใช้สูตรนี้อุณหภูมิต้องมีหน่วยเป็นเคลวินเสมอหากอุณหภูมิไม่เป็นเคลวินสมการนี้จะไม่เป็นจริงสไลด์หน้านี้เป็นการนำกฎของชาร์ลส์ไปใช้ประโยชน์เพื่ออธิบายว่าทำไมลูกบอลลูนจึงลอยได้บอลลูนเกิดจากการให้ความร้อนแก่อากาศที่อยู่ในบอลลูนซึ่งมีปริมาณน้อยอยู่ตามกฎของชาร์ลส์นั้นเมื่อให้ความร้อนเข้าไปปริมาตรก็ของแก๊สก็จะเพิ่มขึ้นหรือแก๊สขยายตัวนั่นเองจึงทำให้บอลลูนมีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นผลของการเพิ่มปริมาตรของแก๊สในบอลลูนทำให้ความหนาแน่นของอากาศในบอลลูนมีน้อยกว่าอากาศภายนอกบอลลูนจึงทำให้บอลลูนนั้นลอยในอากาศได้การศึกษาของเกลูแซคก็จะคล้ายกับการทดลองของชาร์ลส์โดยจะศึกษาผลของความดันต่ออุณหภูมินั้นพบว่าเมื่อ
โมเลกุลของแก๊สมีอุณหภูมิสูงขึ้นโมเลกุลก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นและชนผนังบ่อยขึ้นดังนั้นหากควบคุมที่ปริมาตรคงที่ความดันก็จะมากขึ้นด้วยหรือความดันก็จะแปรผันโดยตรงกับอุณหภูมิและในที่สุดก็จะได้สมการคือ P1 ส่วน T1 เท่ากับ P2 ส่วน T2 ตัวอย่างโจทย์ก็คือหากเราบรรจุแก๊สออกซิเจนปริมาตร10ลิตรความดัน50 ATM ที่อุณหภูมิ25องศาลงในถังที่ทนความดันได้70แล้วทิ้งไว้ในโกดังเก็บของซึ่งมีอุณหภูมิ38องศาเซลเซียสถังจะระเบิดหรือไม่โจทย์ข้อนี้เราต้องตีความหมายก่อนว่าในการคำนวณนี้ถ้าหากว่าเราคำนวณมาแล้วว่าถ้า P 2เนี่ยคือหรือ P ที่อุณหภูมิ38องศาเนี่ยมีค่ามากกว่า70บรรยากาศแล้วถังจะระเบิดนั่นหมายความว่าเราต้องคำนวณให้ได้ว่าณที่อุณหภูมิ38องศาความดันเท่ากับเท่าไหร่เราก็ใช้สูตรเลย P 1ส่วน V T 1เท่ากับ P 2ส่วน T 2แทนค่าลงไป P 1เท่ากับ50 ATM หารด้วย T 1เท่ากับ25องศาเท่ากับ P 2ต้องการหาหารด้วย T 2คือ38ตามสูตรนี้ถูกต้องไหมไม่ถูกค่ะเพราะว่าอุณหภูมิที่จะใช้สูตรนี้ได้ต้องเป็นเคลวินเพราะฉะนั้นต้องบวก273บวก273ในที่สุดตรงนี้ก็จะเป็นเคลวินเคลวินแล้วก็จะได้ P2 ออกมาเท่ากับ50คูณผลบวกหารด้วยผลบวกของ25บวก273สังเกตไหมถ้าเราใส่ลูกวงเล็บแสดงว่าต้องหาค่ามาก่อนแล้วก็แทนค่าลงไปผลปรากฏว่าจากคำนวณ P2 แล้วได้เท่ากับ52บรรยากาศไม่ถึง70บรรยากาศเพราะฉะนั้นถังก็ไม่ระเบิดกฎต่อไปก็คือกฎของอโวคาโดเราได้เคยเรียนรู้เกี่ยวข้องกับอโวคาโดมาแล้วก็คือที่สภาวะมาตรฐานแก๊ส1โมลมีปริมาตรเท่าไหร่ 22.4 ลิตรแล้ว 22.4 ลิตรเนี่ยคิดเป็นแก๊สกี่โมเลกุลเท่ากับ NA โมเลกุลหรือ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลนั่นเองในการทดลองเรื่องแก๊สของอโวคาโดกล่าวว่าที่ภายใต้สภาวะอุณหภูมิและความดันคงที่แก๊สที่มีปริมาตรเท่ากันจะมีจำนวนเท่ากันด้วยนั่นหมายความว่าปริมาตรจะแปรผันโดยตรงกับจำนวนโมลและหลังจากที่เราเรียนรู้กฎต่างๆแล้วเราก็มารวมกฎเป็นกฎของแก๊สสมบูรณ์แบบโดยนำกฎต่างๆนั้นมารวมกันแบบแคลคูลัสนะเราก็จะได้สูตร PV เท่ากับ NRT แก๊สสมบูรณ์แบบจะมีพฤติกรรมเป็นไปตามสมการนี้เสมอดังนั้นแก๊สทั่วไปที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันซึ่งเรียกว่าแก๊สจริงจะมีพฤติกรรมเป็นไปตามนี้ต่อเมื่อที่อุณหภูมิไม่ต่ำเกินไปและความดันไม่สูงเกินไปเรามาตรวจสอบสมมติฐานตรงนี้จากการทดลองถ้าแก๊สสมบูรณ์แบบ1โมลแล้วอัตราส่วนตรงนี้จะเท่ากับ1เสมอนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาแก๊สจริงมาทดสอบอย่างนี้เหมือนกันเราพบว่าไม่ว่าจะเป็นแก๊สอะไรเมื่อเรานำมาพล็อตกราฟระหว่าง PV ส่วน RT กับ P แล้วความดันที่ทำให้ค่า PV ส่วน RT เข้าใกล้1ก็คือความดันต่ำๆถ้าหากว่าเราพิสูจน์เอกลักษณ์ค่าอุณหภูมิเราพบว่ายิ่งอุณหภูมิสูงค่า PV ส่วน RT ก็มีค่าใกล้เคียง1ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าที่ความดันต่ำและอุณหภูมิสูงแก๊สจริงจะมีพฤติกรรม
เหมือนแก๊สสมบูรณ์แบบก็คือเป็นไปตามสมการ PV เท่ากับ NRT ตัวอย่างการคำนวณเรื่องแก๊สสมบูรณ์แบบโดยใช้สูตร PV เท่ากับ NRT จงคำนวณความดันให้หาความดันว่าเท่ากับเท่าไหร่ของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เท่านี้โมลแสดงว่าบอกค่า N แล้วค่า N บอกแล้วซึ่งมีปริมาตร10ลิตรปริมาตรก็บอกแล้วที่อุณหภูมิ100องศาบอกหมดแล้วเหลือแต่ค่า P ที่ต้องการหาเพราะฉะนั้นเราเขียน P เท่ากับ NRT หารด้วย V แทนค่าลงไป N เท่ากับ 18.617 โมลคูณกับ R ก็คือ 0.082 หน่วยเป็นแอตโมสเฟียร์ลิตรต่อโมลเคลวินคูณกับอุณหภูมิ100เซลเซียสหารด้วยปริมาตรคือ10ลิตรเราก็มาดูว่ามันตัดทอนกันได้ไหมตัดหน่วยก่อนหน่วยโมลตัดหน่วยโมลลิตรตัดลิตรจะเห็นว่าขนาดนี้ตรงนี้มีเคลวินตรงนี้เป็นเซลเซียสเพราะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นเคลวินด้วยสังเกตว่าอุณหภูมินี้ต้องเป็นเคลวินเพราะฉะนั้นค่าตัวนี้ก็ต้องเป็น100บวกกับ273หน่วยก็จะได้เป็นเคลวินและตัดเคลวินในที่สุดเราก็จะได้ความดันเหลือเป็นหน่วยบรรยากาศได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็แทนค่าลงมาคำตอบคือ57 ATM สมบัติอีกข้อหนึ่งของแก๊สก็คือการแพร่ผ่านช่องแคบเล็กๆว่าแก๊สมีพฤติกรรมการแพร่ผ่านในช่องเล็กๆอย่างไรกฎข้อนี้เรียกว่ากฎของเกรแฮมถ้าหากแก๊สชนิดนั้นเป็นแก๊สชนิดเดียวแล้วผ่านช่องเล็กๆก็จะไม่เคยพบปัญหาใดๆแต่ถ้าหากว่าแก๊สนั้นเป็นแก๊สผสมการแพร่ผ่านช่องเล็กจะมีพฤติกรรมอย่างไรเราพบว่าแก๊สหนักหรือแก๊สที่มีขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ช้ากว่าแก๊สเบาดังนั้นแก๊สที่มีขนาดเล็กหรือแก๊สเบาก็จะแพร่ได้มากกว่าคำว่าแก๊สเบาหมายความว่าไงก็หมายความว่าแก๊สที่มีความหนาแน่นต่ำแก๊สที่มีความหนาแน่นต่ำก็อาจจะหมายถึงแก๊สที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำได้ด้วยนะดังนั้นสูตรอัตราการแพร่ของแก๊สต่างๆจึงเป็นไปตามสมการนี้ R คืออัตราการแพร่ D ก็คือความหนาแน่นเพราะฉะนั้นอัตราการแพร่จะแปรผกผันกับความหนาแน่นและเป็นรากที่2ด้วยเมื่อแปลงความหนาแน่นให้เป็นน้ำหนักโมเลกุลก็จะได้ตามสูตรนี้เพราะฉะนั้นสูตรนี้จะบ่งบอกว่าอัตราการแพร่ของแก๊ส A ต่อแก๊ส B เป็นอย่างไรถ้าเราทราบความหนาแน่นของแก๊สทั้งสองเราก็จะได้คำตอบถ้าหากโจทย์ออกมาให้สูตรโมเลกุลของแก๊สเราก็ใช้สูตรนี้ได้ตัวอย่างเช่นระหว่างแก๊สแอมโมเนียกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สใดจะแพร่ผ่านได้เร็วกว่ากันนี่คือคำถามที่1ให้เปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊สทั้ง2นี่คือคำถามที่2เพราะฉะนั้นเวลาตอบคำถามต้องตอบให้ครบเราพบแล้วจากทฤษฎีเราบอกว่าการแพร่นี้แปรผกผันกับรากที่2ของน้ำหนักโมเลกุลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาหาน้ำหนักโมเลกุลว่าแอมโมเนียมีน้ำหนักโมเลกุลเท่าไหร่และคาร์บอนไดออกไซด์มีน้ำหนักโมเลกุลเท่าไหร่ตอนนี้ก็เปิดตารางธาตุได้เลยแอมโมเนียหนักเท่าไหร่ก็ดูเลขมวลใช่ไหมเท่ากับ14บวกไฮโดรเจนมี3ตัวไฮโดรเจนน้ำหนักเท่าไหร่1เท่านั้นเอาค่าเข้าค่าก็เป็น17ส่วนคาร์บอนไดออกไซด์หนักเท่าไหร่คาร์บอน12บวกกับออกซิเจนซึ่งมี2ตัวแต่ละตัวหนักเท่าไหร่16เพราะฉะนั้นได้เท่ากับ44จากน้ำหนักโมเลกุลของแก๊สทั้ง2นี้และทฤษฎีที่ได้รับมาตอบได้เลยว่าแอมโมเนียแพร่ผ่านได้เร็วกว่า
อันนี้จบคำถามที่1ต่อไปคำถามที่2เปรียบเทียบก็ต้องเป็น R ของแอมโมเนียหารด้วย R ของคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับรากที่2ของน้ำหนักโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์หารด้วยน้ำหนักโมเลกุลของแอมโมเนียเท่ากับรากที่2คาร์บอนไดออกไซด์น้ำหนักโมเลกุลเท่ากับ44หารด้วย17ได้คำตอบมาเท่ากับ 1.6 ตอบว่าแอมโมเนียแพร่ผ่านเร็วกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ 1.6 เท่าคำถามต่อมาถ้าหากว่าเราเอาแก๊สมาผสมกันแก๊สทั้งสองชนิดนี้จะมีพฤติกรรมอย่างไรหากว่าเราได้ข้อมูลจากแก๊สผสมนี้ก็สามารถนำไปทำในเรื่องการดำน้ำเราจะต้องมีแก๊สแก๊สตัวนี้ไม่ใช่แก๊สออกซิเจนอย่างเดียวต้องมีแก๊สไนโตรเจนผสมถ้าการผสมนี้ผิดสูตรจะทำให้ปอดแตกได้เวลาดำน้ำลงไปแล้วขึ้นมาเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้จึงสำคัญมากคำถามในข้อนี้ก็คือเมื่อนำแก๊สสองชนิดมาผสมกันแก๊สจะมีพฤติกรรมอย่างไรเช่นความดันของแก๊สจะเป็นอย่างไรและมีหลักการคำนวณอย่างไรคำตอบก็คือหากนำแก๊สมาผสมกันแก๊สนั้นต้องเป็นแก๊สที่ไม่เกิดปฏิกิริยาหรือเกิดการดึงดูดกันแล้วแก๊สแต่ละชนิดก็จะมีความดันเปรียบเสมือนว่ามีแก๊สนั้นๆอยู่ในภาชนะเพียงลำพังดังนั้นแก๊สชนิดที่1ที่ผสมที่ใส่เข้าไปก็จะมีความดันเป็น P1 แก๊สชนิดที่2ก็จะมีความดันเป็น P2 P1 และ P2 นี้เราเรียกว่าความดันย่อยความดันรวมของแก๊สจะเป็นเท่าไหร่ก็คือเป็นผลรวมของแก๊สทั้ง2นี้นั่นหมายความว่าถามว่าความดันของแก๊สในถังเท่าไหร่ก็คือ P total เท่ากับความดัน P1 บวก P2 หรือถ้าหากว่ามีแก๊สหลายชนิดรวมกันอยู่ก็จะเป็นไปตามนี้แก๊สแต่ละชนิดจะมีความดันเท่ากับ NRT ส่วน Vอีกในหนึ่งก็คือสัดส่วนของความดันย่อยต่อความดันรวมจะมีค่าเท่ากับ Ni ส่วน N0 ค่านี้เรียกว่าเศษส่วนโมลหรือเขียนเป็นอีกสมการหนึ่งก็คือ Pi ก็คือความดันย่อยของแก๊ส I จะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของแก๊ส I ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ปริมาณนี้บอกในแง่ของเศษส่วนโมลตัวอย่างของการคิดเช่นนำแก๊ส A ซึ่งเดิมความดัน P1 ปริมาตร V1 เอามาผสมกับแก๊สอื่นจนได้ปริมาตรผสมของแก๊สผสมนี้เท่ากับ V คำถามแก๊ส A ยังคงมีความดันเป็น P1 หรือไม่ตอบว่าไม่ใช่เพราะขณะนี้ปริมาตรของแก๊สเปลี่ยนไปแล้วจาก V1 เป็น V เพราะฉะนั้นจากกฎของบอยส์เราสามารถคำนวณความดันของแก๊สที่ปริมาตร V ได้เป็น PA คูณ V เท่ากับ P1 V1 นั่นเองตัวอย่างโจทย์การผสมแก๊สถ้าผสมแก๊สไนโตรเจนปริมาตร200ลูกบาศก์เซนติเมตรที่อุณหภูมิ25องศาความดัน250พอกับแก๊สออกซิเจนปริมาตร350ลูกบาศก์เซนติเมตรอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสความดัน300ทอจนมีปริมาตรรวมเท่ากับ300ลูกบาศก์เซนติเมตรจงหาความดันรวมจากทฤษฎีเรารู้แล้วความดันรวมก็จะเท่ากับผลบวกของความดันย่อยก็คือตัวอย่างนี้เกิดจากการผสมของแก๊สไนโตรเจน
กับแก๊สของออกซิเจนเพราะฉะนั้นเป็นความดันของ2ตัวนี้คำถามก็ต้องถามตัวเองว่าเมื่อเอาแก๊สไนโตรเจนใส่เข้าไปในปริมาตร300ถามว่าความดันยังคงเป็น250ไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาใหม่ว่าความดันของแก๊สไนโตรเจนคูณกับปริมาตร300เนี่ยมันต้องเท่ากับความดันเริ่มต้นกับ V เริ่มต้นซึ่งเท่ากับ250ทอคูณกับ200ลูกบาศก์เซนติเมตรทำนองเดียวกันความดันของแก๊สออกซิเจนที่ปริมาตร300ลูกบาศก์เซนติเมตรจะเท่ากับความดัน300ก็คือข้อมูลนี้300คูณกับ350ได้มาเท่าไหร่เราไปแทนค่าตรงนี้เราก็จะได้คำตอบได้มาแล้วว่าความดันของแก๊สไนโตรเจนเท่ากับ167ทอแล้วก็ออกซิเจนมีความดัน350ทอเมื่อเอามาบวกกันเราก็จะได้คำตอบ